เราซูมกล้องไปหน่อยให้มันจะส่วนเล็กซูมกล้องไหนก่อนนะโซโซ่เมาส่งสวัสดีครับหนูพุกใหญ่อุดร0640362885อำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับวันนี้นะครับผมอยู่จังหวัดบึงกาฬสวัสดีครับคุณพี่ครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมสวัสดีครับผมชื่ออะไรเอ่ยชื่อไพบุญนรากุลนะครับไพบุญนรากุลนะครับครับผมอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่บ้านดงสวงตำบลดงบังอำเภอบึงฮุ่งหลงจังหวัดบึงกาฬครับครับเบอร์โทรก่อนเบอร์โทร0872314711ครับอ๋อโอเคครับอันนี้กำลังเตรียมบ่อคือพูดถึงการเตรียมบ่อผมดูนี่คือมาตรฐานมากนะครับมาตรฐานมากเลยเนาะนี่ครับวงบ่อก็จะทำแบบมาตรฐานเลยแหละไปพูดถึงผมอายเลยนี่นี่อันนี้ระบบน้ำนี่ครับตัวนี้คือจะทำได้สุดยอดระบบน้ำทิ้งคือมาตรฐานเลยนะครับแต่พวกนี้ก็ค่อยปรับมันก็ใช้ได้อยู่เนาะครับนี่ถ่ายดูครับดูเอาซูมกล้องไปหน่อยเฮ้ยจะส่วนเล็กเฮ้ยตุ้มกล่องไหนเพื่อนนะโจ้โจ้เฮ้ยมาส่งให้ถ่ายตรงนี้เลยครับฝั่งนี้มีอยู่ความเป็นมายังไงครับคิดอยากจะเลี้ยงหนูครับคุณพี่คือผมก็เลี้ยงงัวเลี้ยงไก่เนาะก็เลยเบิ่งสิหาอีหยังเนาะมาเสริมเข้าไปอีกนะพอได้มีรายได้เพิ่มขึ้นแน่ครับผมก็เลยเบิ่งทาง YouTube เขาจะบอกว่าการเลี้ยงหนูนี่กำลังมาแห้งตลาดครับกำลังเริ่มสีขยายตัวนะผมก็เลยมาสิลองเลี้ยงลองเบิ่งซะดอกอ๋อครับบ้านนี้มันใน YouTube นี่ก็หลายคือกันคิดจังไหนจังมาพ่อผมเหรอท่านสิว่าซั่นผมก็เปิดเบิ่งหลายช่องนะครับกันกันอันเลี้ยงหนูนี่ผมก็เบิ่งมาหลายช่องเหมือนกันแหละทั้งช่องใหญ่ๆเพิ่นทั้งผู้เพิ่นเคยฟังยังไงเพิ่นหลายหม่องแต่ว่าก็เลยเปิดไปมากกับมาสะดุดอยู่ยังก่ออันหนูพุกใหญ่อุดรครับหนูพุกใหญ่อุดรเฮานี่แล้วก็เบิ่งไปเบิ่งมาเพิ่นก็เพิ่นการโปรโมทการยังเพิ่นก็โอเคอยู่นะครับซึ่งหนึ่งผมก็เป็นคนอุดรเนาะครับเป็นคนอุดรผมก็เลยบ้านไกลบ้านยังบ้านผมยังว่าผมโทรถามว่าบ้านอยู่ไสอยู่ไกลบ่อสินะครับผมอ๋อคืนนี่ล่ะคือผมก็ได้บ้านเดียวกันครับซอยกันเนาะครับผมครับก็เลยอยากอุดหนุนทางอุดรโอ้ยขอบคุณหลายครับครับเฮาก็สิได้เป็นครอบครัวกันเนาะพี่เนาะครับผมครับผมบัดนี้เห็นว่าเลี้ยงงัวงัวอีหยังครับครับเลี้ยงงัวพันธุ์บามันเฮานี่ครับบามันเนาะครับเป็นจังได๋งัวตลาดงัวตลาดงัวแล้วนี่ก็
ราคากับอุปที่อยู่ขนาดนี้ว่าครับแต่ว่าช่วงบางนึงกับมาสะดุดอื้อโลกเนาะโลกปากเก่าเปื่อยบางนึงตลาดครับบานี่ไก่เห็นว่าไก่ตัวดำๆมันคืออีหยังคือดิครับไก่พันธุ์นั่นผู้พันธุ์ครับไก่พันธุ์ผู้พันธุ์โอ้ตัวใหญ่ตัวจักโลครับก็สิบวดได้ยี่บ่3โลอยู่มีทั้งอีหยังไก่อีหยังเหยื่อตัวบ่มีคนน่ะมีไก่ง่วงครับไก่ง่วงไก่ง่วงแล้วก็เลี้ยงหันหันแม่นกำลังออกลูกอยู่ได้3ตัวครับโอ้6ตัวนี่แหละครับเศรษฐกิจพอเพียงเนาะครับผมครับผมบรรยากาศนี่สุดยอดมากเลยคือเข้ามาในนี่เหมือนอีกโลกหนึ่งนะครับมันอยู่ทุ่งนาแต่บ้านอะไรทำแบบพอเพียงแต่หรูหราเขาเรียกเนาะนาอยู่ครับผมบ้านนี้แนวโน้มการตลาดปัจจุบันและอนาคตคิดว่าหนูนะเป็นยังไงถ้าผมเบิ่งนี่ถ้าตั้งแต่ตลาดอยู่แถวผมนี่เนาะแถวบ้านนี่ครับแต่ก่อนผมก็เอาหนูปลามาเลี้ยงเนาะครับหนูปลามาเลี้ยงก็ได้อยู่ประมาณจะ20 30ตัวนี่แหละออกลูกมาบัดนี้มีแต่คนมาซื้อขายน้ํากับบ่ทันบัดนี้ขายน้ํากับบ่ทันครับผมบัดไปหาในป่าก็บ่มีบัดนี้บัดนี้ไปหาหนูปลาแล้วก็บ่มีก็เลยโอ้ก็เลยต้องครับจําใจต้องได้มาโอ้เฮาต้องมาเฮ็ดฟาร์มเฮ็ดฟาร์มจริงจังแล้วจริงจังครับเพราะว่าตอนเนี้ยหนูปลาแต่ก่อนมันไม่มีโรคมีภัยเนาะครับผมบัดนี้เฮาต้องเอาเขาขึ้นมาเลี้ยงโดยให้พิธีพิถันโดยความใส่ใจครับแล้วเฮาสิกินแบบสบายใจเนาะครับครับครับก็คืองัวคืองัวเพิ่นว่างัวตอนนี้ก็ใส่หัวอาหารไก่ก็ใส่หัวอาหารหมูเห็ดเป็ดไก่ใช้ด้วยหัวอาหารหมดหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะครับเพราะว่านะครับผมว่าทุกอย่างต่อไปนี่สัตว์ปลานี่ผมว่าต้องได้เลี้ยงกินหมดต้องได้เลี้ยงกินเหมือนต่างประเทศทำไมผมถึงมุ่งเป้าไปตรงนั้นเขาจับนะพี่เนาะเขาจับคือมีเขาอนุรักษ์แล้วนะครับครับผมของในลำคลองกุ้งหอยปูปลานี่ถ้าเห็นดักเห็นอะไรนี่เขาจะจับเขานิยมให้เลี้ยงกินเลี้ยงขายเสริมสร้างให้พวกชาวไร่ชาวนาเกษตรกรมีรายได้อย่างเงี้ยครับครับบ้านนี้ทั้งปุ่นทั้งฟังปุ่นทั้งต่างประเทศคนอีสานไปเห็นงานแรงงานต่างแรงงานส่วนมากจะเป็นคนอีสานเนาะครับผมนั่นแหละคือจุดมุ่งหมายคือคนอีสานมากินของปลาเดียวนั่นแหละประเด็นครับเขาเลยต้องส่งไปนะครับบ้านนี่กระคำเนาะมือนี้เนาะครับผมฝากยังครับฝากยังกับมือใหม่นะครับมือใหม่อยากจะเลี้ยงหนูนะครับคือผมเบิ่งเดี๋ยวนี้เนาะครับครับจังผมนี่แหละผมกับมือใหม่แหละครับคันมาเว้ากันเลยครับแต่ว่าเป็นคนคุกขี้ครับคนอีสานมากินหนูแล้วครับผมครับผมเรียกว่าการเลี้ยงหนูนี่มันตลาดมันทั้งหนามันหนาสีโอเคอยู่ผมว่าครับก็เลยว่าอยากฝากพี่น้องผู้ที่ยังบ่ทันได้เลี้ยงเนาะอ๋อครับผมว่าอาชีพการเลี้ยงหนูนี่ผมว่าเป็นอาชีพนึงที่เป็นทางเลือกที่ดีครับผมว่าทางเลือกที่ดีคืออะไรก็ช่างการเลี้ยงอะไรก็ช่างต้นทุนสำคัญที่สุดเนาะครับผมครับเลี้ยงหนูต้นทุนก็ต่ำใช้เวลาในการเลี้ยงก็น้อยครับผมอันนี้คือลงบ่อเสร็จปุ๊บนอนเว้นได้แล้ว นอนเว้นได้แล้วครับเข้าไปเฮ็ดหยังในหลายอย่างนะครับผมครับผมโอเคครับผมกะสุดท้ายนะครับฝากไว้นะครับสุดท้ายนะครับคุณพี่อะไรเอ่ยไพบุญครับไพบุญนะครับอยู่อำเภออะไรอำเภอบึงคงหลงครับบึงคงหลงบึงคงหลงจังหวัดบึงการบึงการครับผมเบอร์โทร0872314711แล้วทีนี้จะฝากฟาร์มแล้วทีนี้ครับยังไง นี่ครับฟาร์มครับผมชื่อฟาร์มอะไรครับครับผมจังได๋ก็ขอฝากปั๊มเด้อครับปั๊มหนูพุกใหญ่บึงการครับคุณไพบุญนรากุลนะครับจากนรากุลฟาร์มนะครับนะครับผมจำหน่ายนี่ครับป้ายนี่ฮะอันนี้ก็ทำมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับมื้อนี้ครับหนูพุกใหญ่อุดรฟาร์มนะครับ064-036-2885ก็ขอตัวลาไปกับคุณไพบุญนะครับขอบคุณครับ